ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันศิลปะและวัฒนธรรมไทยมีความสำคัญและสามารถสะท้อนถึงวิถีชีวิตความคิดและความเป็นอยู่ของคนไทยดังพระราชดำรัสขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานไว้งานด้านการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมนั้นคือการสร้างสรรค์ความเจริญทางปัญญาและทางจิตใจซึ่งเป็นทั้งต้นเหตุทั้งองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของความเจริญด้านอื่นๆทั้งหมดและเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้เรารักษาและดำรงความเป็นไทยไว้สืบไปด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงมีเป้าหมายในการบริหารจัดการศิลปะวัฒนธรรมของประเทศและได้มีการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา103ปีนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้โอนกิจการงานช่างประณีตศิลป์จากกระทรวงโยธาธิการและงานกรมพิพิธภัณฑ์จากกระทรวงธรรมการมาจัดตั้งเป็นกรมศิลปากรสังกัดกระทรวงวังและพระราชทานนามเป็นภาษาอังกฤษว่าFine Arts Department เมื่อวันที่27มีนาคม2454ซึ่งต่อมาในพุทธศักราช2469พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้โอนงานพิพิธภัณฑ์ไปอยู่ในความดูแลของกรมหอพระสมุดแห่งชาติและโปรดเกล้าให้ยุบกรมศิลปากรไปรวมเข้ากับราชบัณฑิตยสภาและเรียกว่าศิลปากรสถานต่อมาเมื่อวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2476ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองมีพระราชบัญญัติจัดตั้งกรมศิลปากรสังกัดกระทรวงธรรมการขึ้นใหม่อีกครั้งและมีปรับปรุงส่วนราชการหลายคราวกระทั่งในพุทธศักราช2545ได้มีการปฏิรูประบบราชการไทยเป็นผลให้กรมศิลปากรเปลี่ยนสังกัดจากกระทรวงศึกษาธิการมาอยู่ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงทบวงกรมพุทธศักราช2554ปัจจุบันกรมศิลปากรมีการปรับปรุงส่วนราชการใหม่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมพุทธศักราช2554เมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2554เพื่อให้การบริหารระบบราชการและการบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากรเป็น24สำนักได้แก่สำนักบริหารกลางสำนักการสังคีตสำนักโบราณคดีสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์สำนักหอสมุดแห่งชาติสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติสำนักสถาปัตยกรรมสำนักช่างสิบหมู่สำนักศิลปากรที่1ราชบุรีสำนักศิลปากรที่2สุพรรณบุรีสำนักศิลปากรที่3พระนครศรีอยุธยาสำนักศิลปากรที่4ลพบุรีสำนักศิลปากรที่5ปราจีนบุรีสำนักศิลปากรที่6สุโขทัยสำนักศิลปากรที่7น่านสำนักศิลปากรที่8เชียงใหม่สำนักศิลปากรที่9ขอนแก่นสำนักศิลปากรที่10ร้อยเอ็ดสำนักศิลปากรที่11อุบลราชธานีสำนักศิลปากรที่12นครราชสีมาสำนักศิลปากรที่13สงขลาสำนักศิลปากรที่14นครศรีธรรมราชและสำนักศิลปากรที่15ภูเก็ตนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อกรมศิลปากร3หน่วยงานได้แก่กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกรมกลุ่มพัฒนาระบบบริหารและงานเทคโนโลยีสารสนเทศกรมศิลปากรแบ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจหลักดังนี้งานด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
มีสำนักโบราณคดีและสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านเอกสารหนังสือมีสำนักหอสมุดแห่งชาติสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติและสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านศิลปกรรมมีสำนักสถาปัตยกรรมและสำนักช่างสิบหมู่เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์มีสำนักการสังคีตเป็นผู้รับผิดชอบและการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับกรมศิลปากรในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบรวมถึงการขยายเครือข่ายงานอนุรักษ์มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติมีสำนักศิลปากรที่1ถึง15เป็นผู้รับผิดชอบปัจจุบันกรมศิลปากรคือศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านศิลปะและช่างฝีมือเป็นศูนย์รวมความพร้อมสำหรับคุ้มครองป้องกันอนุรักษ์บำรุงรักษาฟื้นฟูส่งเสริมสร้างสรรค์เผยแพร่จัดการศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนาสืบทอดศิลปะและทรัพย์สินเอกลักษณ์ของความเป็นชาติอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมไทยและความมั่นคงของชาติในด้านสถานที่ตั้งกรมศิลปากรตั้งอยู่บนถนนหน้าพระธาตุบริเวณหน้าพระบรมมหาราชวังซึ่งในอดีตคือวังที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงหลายพระองค์ซึ่งต่อมาในวันที่25มีนาคมพุทธศักราช2454สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้ก่อตั้งกรมศิลปากรขึ้นภายในบริเวณประกอบด้วยวังถึง3วังด้วยกันได้แก่วังท่าพระหรือวังหน้าพระลานวังกลางและวังตะวันออกภายในกรมศิลปากรยังเต็มไปด้วยงานประติมากรรมที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นและสามารถบอกเล่าสู่กันฟังเปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผ่านประสบการณ์มาอย่างยาวนานที่ด้านหน้าเราจะเห็นรูปปั้นสำริดพระวิษณุกรรมประทับนั่งอยู่บนแท่นเหนือป้ายชื่อกรมศิลปากรรูปพระวิษณุกรรมนี้ทรงชดาหัตถ์ขวาถือผึ่งและหัตถ์ซ้ายถือดิ่งพระบาทขวาอยู่ในลักษณะขัดสมาธิพระบาทซ้ายห้อยลงมีชายผ้าห้อยลงมาถึงฐานที่ประทับนายช่างของกรมศิลปากรปั้นจากต้นแบบประติมากรรมฝีพระหัตถ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์และกรมศิลปากรนำขึ้นประดิษฐานไว้ในสมัยพลตรีหลวงวิจิตรวาทการดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศิลปากรตัวอาคารที่ทำการปัจจุบันของกรมศิลปากรถือเป็นโบราณสถานสมัยต้นรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่6ตัวอาคารเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน2ชั้นสร้างแบบสถาปัตยกรรมยุโรปยุคหลังมีมุกกลางขนาดเล็กบริเวณคอชั้น2มีภาพจิตรกรรมปูนเปียกหรือเฟรสโกเขียนสีลายแจกันปูนปั้นเป็นลวดลายตามผนังด้านนอกอาคารโดยมีรางน้ำฝนแบบฝรั่งทำเป็นรูปหน้าสิงซ่อนท่อระบายน้ำออกทางปากสิงที่บริเวณใต้กำแพงด้านหน้าที่ทำการกรมศิลปากรประดิษฐานรูปปั้นพระวิษณุกรรมด้านล่างมีลวดลายจิตรกรรมปูนเปียกเช่นเดียวกับตัวตึกลายพันพฤกษาและนกคล้ายศิลปะแบบตะวันตกป้ายชื่อวังหน้าพระลานเขียนสีในกรอบลายปูนปั้นและพื้นที่ด้านล่างทำด้วยหินอ่อนตัดมีชื่อกรมศิลปากรหรือ Department of Fine Arts ทางเข้าหลักของอาคารอยู่ที่มุกกลางของอาคารบันไดทางเข้าเป็นหินอ่อนเหนือช่องประตูทางเข้ามีป้ายชื่อกรมศิลปากรติดตั้งอยู่ล้อมรอบด้วยลวดลายบัวปูนปั้นแบบคลาสสิกประยุกต์มีระเบียงโปร่งยาวตลอดแนวอยู่ด้านหลังเป็นตัวเชื่อมห้องต่างๆตรงข้ามกับประตูทางเข้าหลักที่โถงกลางเป็นบันไดหลักเชื่อมระหว่าง2ชั้นเฉพาะห้องโถงกลางชั้น2ที่ปลายผนังภายในห้องมีจิตรกรรมแบบปูนเปียกมีลวดลายและสีที่เรียนแบบธรรมชาติและห้องนี้มีระเบียงยื่นออกนอกอาคารเป็นระเบียงคอนกรีตปูพื้นหินอ่อนราวระเบียงคอนกรีตมีลูกกรงหล่อเป็นรูปเลียนแบบเสาแบบคลาสสิกคานแท่นรับพื้นระเบียงมีการปั้นปูนเป็นลายรูปทรงเรขาคณิตซึ่งต่อมาอาคารกรมศิลปากรมีการปรับปรุงอาคาร
เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการทำงานที่มีการขยายตัวทั้งหน่วยงานและบุคลากรอีกหลายครั้งทำให้ส่วนที่เป็นระเบียงแต่เดิมหายไปโดยถูกปิดด้วยพื้นที่ห้องใหม่ทั้งสองข้างโดยมีการบูรณะซ่อมบำรุงอาคารที่เสื่อมชำรุดตามอายุการใช้งานของอาคารตลอดเรื่อยมาโดยอนุรักษ์รูปแบบสถาปัตยกรรมและอาคารอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไว้ภายในบริเวณกรมศิลปากรยังมีศาลเจ้าพ่อหอเชือกหรือศาลเจ้าพ่อเชือกหนังซึ่งนับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอดีตศาลเจ้าพ่อหอเชือกนี้เป็นสถานที่ประดิษฐานเทวรูปหรือพระครูปกรรมซึ่งบรรดาครูช้างและหมอเฒ่าเคารพบูชาและเป็นสถานที่เก็บเชือกบาทของหมอช้างที่สำคัญเป็นสถานที่ประกอบพิธีคชกรรมประจำปีในอดีตอีกด้วยด้วยวิสัยทัศน์ของกรมศิลปากรที่มุ่งเป็นสถาบันหลักในการสร้างทุนทางปัญญาแก่คนไทยในด้านอนุรักษ์และสร้างสรรค์มรดกศิลปวัฒนธรรมกรมศิลปากรจึงนับเป็นหน่วยงานและสถานที่สำคัญเปรียบเสมือนเป็นแหล่งรวมภูมิปัญญาทางด้านศิลปะแขนงต่างๆที่รวบรวมช่างฝีมือไว้ทั้งยังเต็มเปี่ยมไปด้วยบรรยากาศทางประวัติศาสตร์ในการทำรงและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะชั้นครูให้กับประเทศไทยสืบไป